าข้าสวัสดีพวกเราขบวนการตามหาไส้เดือนแดงแห่งท้องทุ่งนาโอ้เล่นแม่จริงว่ะบอลยิงลงพวกเราจะตามหาไส้เดือนยักษ์มาเลี้ยงให้ได้เลยจ้ะโคตรเท่ไปไหนแล้ววะจนเขากระเด็นวันนี้เราจะออกตามหาไส้เดือนยักษ์นะครับทุกคนมีผู้จัดการของผมอุ้ยสาวสวยมาเลยเมื่อกี้ไอ้ยาไส้เดือนที่มันตัวใหญ่ๆขนาดเนี้ยมันมีคนเคยพบเจอยาวประมาณ1เมตรเฮ้ย50ต้นอ้อยแม่งไม่ชอบไส้เดือนเลย1เมตร50นี่คือแบบตัวยิ่งกังงูอ่ะทุกคนไส้เดือนอ่ะครับเพื่อนๆถ้ามันตัวใหญ่น่ารักไหมไม่น่ารักเลยมันไม่น่ารักเลยพี่เมย์ต้นอ้อยเขาออกคิดกันแล้วแรกๆเขาก็จะเขินๆไอ้ย่าได้ดิจ้าได้ดิจ้าแรกๆพี่เมย์มาพี่เมย์ก็เขินเขินหลังๆก็สติหลุดไม่เป็นอะไรครับเพื่อนๆไอ้ย่าได้ดิจ้าได้ดิจ้าผมกับพี่เมย์เนี่ยจะเป็นคนขายไส้เดือนแล้วกันโอ้ได้ใช่ใช่ทำไมต้นอ้อยใส่ต้นอ้อยจะไปหาเสบียงกับบอสไปหาปูนะครับทุกคนคือการกินปูนามันดูเป็นอะไรที่แบบคนอื่นก็กินปกติแหละแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่พี่กินมันดูบาดทุบบาดทันทีเลยพี่จะเอามาเลี้ยงไงต้นอ้อยจะมีหน้าที่รับทําเมนูนี้โอเครับจับเปลี่ยนอันนี้คืออุปกรณ์ในการเก็บไส้เดือนของเราเนาะใช่ไหมใช่โอ้โหน้ำด้วยเออลองดูแล้วมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับที่เอามาทำเมนูวันนี้ฮะหม้อแพนมีกระทะที่กีบเนื่อยเตาแก๊สเอ้ยอุ้ยฝนตกโอเคงั้นรีบหากันดีกว่าไปทุกคนไปเฮ้ยพี่แม่เดี๋ยวเราไปแอบเติมพลังกันก่อนได้เลยวันนี้มีสแน็คแจ็ค2รสชาติในช่วงเจนี้นะครับผมรสแรกเลยที่อยากจะแนะนำทุกคนคือสแน็คแจ็ครสเห็ดหอมชิทาเกะนะครับทุกคนว้าหอมเห็ดหรือเปล่าหอมอร่อยมากนะครับทุกคนนะพี่เมย์ลองชิมดูมา1 2 3แล้วก็เคี้ยวมันมากๆนะครับทุกคนนะรสนี้นี่ใครที่แบบเป็นสายเจไม่ควรพลาดนะครับกับอีกรสชาตินึงโนริวาซาบินะครับทุกคนนะรสนี้เนี่ยเพิ่มสาหร่ายมาอร่อยจี๊ดจ๊าดด้วยเออพี่เมย์ชอบมากๆเลยนะครับกินแล้วมันแบบว่าได้กลิ่นวาซาบิใช่ดูสาหร่ายสิครับผมเน้นๆเลยครับทุกคนนะอร่อยนอกจากสองรสชาตินี้เนี่ยจะมาเพิ่มสีสันให้กับชีวิตเราในช่วงเจแล้วนะครับผมยังมีโปรตีนและธาตุแล้วก็วิตามินจากถั่วลันเตาถึง 100% เลยสองรสชาตินี้นะครับผมจะอร่อยขนาดไหนนะครับผมอย่าลืมไปลองหากินกันดูได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศเลยนะครับทุกคนนะอย่าลืมมาเพิ่มแต้มบุญเหมือนพวกเราในช่วงเจนี้ด้วยอร่อยมากตอนนี้เนี่ยพวกต้นอ้อยบอสนะครับผมไปหาปูนาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มค้นหาไส้เดือนกันให้ดูแต่ดินแถวนี้เนี่ยอุดมสมบูรณ์มากๆนะครับทุกคนปะปะเอ้ยพี่ว่าพี่เห็นอะไรพี่งัดเกือบผมเหรอโอ้โหขอบคุณครับนี่นี่ครับผมตรงข้ามเนี่ยเขาจะเลี้ยงวัวนะครับเขาจะเอาแบบว่าวัวมากินหญ้าเยอะๆนะครับทุกคนนะกินไปเรื่อยๆคราวนี้เนี่ยมันก็จะมีมูลของน้องวัวนะครับผมเดี๋ยวผมนะฮะจะไปเอามูลวัวเอามาล่อไส้เดือนนะครับผมให้ออกมากินเยอะๆเราจะไปโรยไว้นะครับทุกคนปะหาขี้วัวเราได้ขี้วัวมาแล้วนะครับทุกคนนะของแท้แน่นอนนะครับทุกคนนี่เลยกินเป็นไงของแท้จริงๆด้วยเรากำลังจะทำกับดักนะครับผมไส้เดือนนะครับทุกคนนะคล้ายๆกับแนว
นี่เราจะวางกับดักนะครับผมเอาไว้ประมาณ6ชั่วโมงทำแบบนี้เลยแล้วเราก็จะโรยอาหารของไส้เดือนไว้นะครับผมก็คือขี้วัวโรยลงไปข้างบนนี้ฮะนี่วู้วน่ากินเนาะน่ากินอะไรตอนนี้เดี๋ยวฝนใกล้จะตกแล้วด้วยนะครับผมนะแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งประมาณ6ชั่วโมงเดี๋ยวไส้เดือนที่มันอยู่แถวๆนี้นะครับทุกคนนะมันจะค่อยๆมากินได้กินขี้วัวที่หอมหอมเหมือนอาหารที่แบบโอชะแล้วก็มารวมตัวกันนะครับทุกคนแล้วเราก็จะจากบ้านเจ้าคนไปเยอะๆเจ้าคนตรงนี้คนตรงนี้คนตรงนี้เอาเยอะๆแล้วเร็วเดี๋ยวขอเดินสำรวจตรงนี้หน่อยนะครับผมว่ามันมีอะไรบ้างเผื่อจะเจอแบบว่ารูไส้เดือนหรือว่าอาหารนะครับผมได้แจ๊ะแจ๊ะส่วนนี่ตัวอะไรอ่ะอะไรอ่ะตัวอะไรร่วงเหรอร่วงครับเพื่อนเขาโดนยายแมงมุมเหรอครับเนี่ยมันมีมดด้วยเฮ้ยมีมดกำลังทำร้ายเขาทุกคนดูดิใช่กล้าจับร่วงไหมอ่ะกล้าเจอทำไมจับออกมาให้หน่อยสิมันโดนมดกัดอ่ะเจลโอ้เพื่อนน้องหน่อยน้องต้องตายแน่เลยนะเนี่ยน้องจะตายเลยนะเนี่ยเหรอใช่แล้วไตเยื่อไตเยื่อเพื่อนนะครับเพื่อนมันกัดไหมอ่ะมันไม่กัดแต่ว่าลิฟมันโค้งมันจะหนีบมันจะหนีบน่ารักเอาล่ะเพื่อนยากเจ้ารู้ไหมว่าไส้เดือนอยู่แถวเนี้ยมีกี่ตัวไม่รู้เลยผมกินไปหมดแล้วเจ้ากินไปหมดแล้วเหรอเจ้าไปอยู่ตรงต้นไม้นั้นไม่ได้เจ้ามานี่ต้นใหญ่เลยเจ้าไปซะเจ้าอย่าไปเดินหลงทางนะเข้าใจไหมถูกนะใช่เริ่มที่จะหิวข้าวแล้วนะครับอะนี่ Let's go ไปเราต้องเอาคืนจัดยาเอาเลยขอโทษก่อนไอ้ฝนตกได้ปูมาขนาดไหนแล้วเพื่อนๆโคตรเยอะไหนนี่ตัวโคตรบะล่ำเลยมันจะไม่หนีบเราเหรอหนีบดิโอ้โหเราได้มาแล้วมันอยู่ด้วยกันฝนตกแรงแล้ววันนี้เชฟจะทำเมนูคั่วปูใส่ผงพิซซ่าต้องจะพังครับเชฟล้างปูก่อนนะฮะอันดับแรกอุ๊ยน่าล้างอ่ะเก็บปูมาแล้วก็อาบน้ำให้ปูด้วยให้ความสดชื่นกับน้อนๆหน่อยนะฮะต้องล้าง2น้ำนะฮะทุกคนอ๋ออาบน้ำเย็นแล้วก็ต้องอาบน้ำอุ่นทำไมใจร้ายจังใจร้ายเราจะใส่น้ำลงไปนะคะแล้วก็ทำการคั่วอีปูนะคะทุกคนว่ามันไม่น่าจะเหมาะกับช่องเราครับทุกคนถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูตอนที่มันแบบว่าเป็นเมนูแล้วดีกว่านะครับทุกคนนะแซ่บแซ่บจนแบบว่าคุณลาตีลังกาลงไปนะเจอไหมอ่ะไหนวะเนี่ยไม่มีเอ้ยไหนวะนี่พี่กำมันหันนี่ดูไหนตรงนี้นะนี่ไงนี่เห็นไหมตัวอ้วนด้วยโคตรใหญ่อันนี้ยังเล็กนะครับอันนี้คือไส้เดือนปกติคือมันอยู่ใต้ดินนะครับผมแล้วมันก็ขึ้นมากินขี้วัวอันนี้เหรอแต่ว่าไอเนี้ยมันเป็นแค่ไซส์แบบตัวเล็กๆนะครับยังไม่ใหญ่ตัวนี้เรายังจะไม่เอาไปนะครับเพราะว่ามันเล็กอยู่นะครับทุกคนนี่มันมากินเห็นไหมมันกระดึ๊บมาเห็นไหมมีหางปะเออเห็นแล้วนี่ครับผมเออพี่หูเจอตั้ง2ตัวแล้วโอ้โหตัวนี้กินอิ่มมากเห็นไหมมันกินอิ่มมากเห็นไหมโอ้โหอันนี้แค่ผ่านไป1ชั่วโมงเท่านั้นนะครับมันยังเยอะขนาดนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรารอดูว่าตัวใหญ่มันจะเข้ามาหรือเปล่าตอนนี้ฝนตกพักก่อนตอนนี้บอสกันเจอ2ตัวน้อยๆอะไรนี่ไม่อยากดูไหมอยากดูมันตัวเท่านี้อ่ะตัวอ้อยอยากดูไหมเอามาทอดเลยครับสุกที่พอสำหรับแบบว่าเอาไปทอดต่อได้แล้วนะใช่หนูเจ้าเล่าแหละเตรียมเหรียญเลยนะเราจะนอนทอดก็ได้โอ้โหใช่ใช่ไม่อะไรเลยนะทุกคนทำอย่างนี้ก็ได้ไม่ได้ของกินปูนาจะมันแล้วก็แบบหอมหวานมากนะคะได้ลองชิมแล้วจะติดใจมันหอมมากโอ้อีกแมวได้พี่เมย์ก็เป็นผู้ช่วยฆาตกรเอาดูคนผิดไปจริงโอ้โหหมดเลยเดี๋ยวผมจะลองชิมเลยแบบไม่มีผงชูรสก่อนได้ไหมไม่ร้อนเหรอ
เฮ้ยได้ยินเสียงกรึบนี่เลยกรึบเดี๋ยวพี่กินกระดองไม่เหรออ้าวกินกระดองไม่ได้เหรอทำทำผมร่วงผมร่วงเดี๋ยววิธีเอากระดองออกนะฮะอ๋อแค่นี้ได้เลยแล้วข้างในปุ๊บมันก็จะเป็นเนื้อไข่อันนี้คือไข่มันเนี่ยเหรอมันปูใช่ค่ะโอเคตรงกระดองมันก็กินได้กินไปเหมือนกินตะกั่วแตนทอดเลยผมกินบ่อยป่ะอันนี้เสียงกระดองปูหรือเสียงฟันเฮ้ยอร่อยจังเลยอ่ะมันเนาะโหดูเนื้อดิครับเฮ้ยปูหนาเนี่ยโอ้โหเนี่ยผมอ๋อโถเนื้อเยอะเถอะวะให้พี่เมย์กินอร่อยมากอร่อยมากแค่ไหนอร่อยมากๆเลยว้าวเป็นอะไรเอามากินแม่ยายเคยกินป๊อปปูน่ะเคยเอาเหรอเคยกินยังไงไหนใช่เปล่าโอ้ขอบคุณหน่อยอีหลีบอน่ะคือสวยแท้แหมเบอร์กินคือเดี๋ยววะบอกกับบอสที่หลีวะเออตอนนี้นะครับทุกคนนะผมกำลังสงสัยอยู่บอสไม่ชอบใครกันแน่ระหว่างเจลกับส้มตัวนี้เหรอมันเอาใครกันแน่ของผมก็ได้ของผมก็ได้ของผมก็ได้ไอ้ความหักมันความที่มีสองคนเท่านั้นเธอกับเขาสิหักกันฉันยอมบอสไอ้เราเล่นนัดกีตาร์อีกฝนเพิ่งหยุดตกเดี๋ยวสักพักหนึ่งไส้เดือนน่าจะมาเยอะไปดูไส้เดือนก่อนไหมไม่มันต้องรออีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวทีเดียวเราไปเล่นน้ำคลองกันไหมเล่นอยากเล่นนะเดี๋ยวพาไปเล่นน้ำคลองด้วยได้โดยการเอาหัวลงไปในน้ำนะครับผมใครขึ้นมาคนสุดท้ายจะเป็นคนชนะมาจะกลับไปดูกับดักไส้เดือนของพวกเรากันนะฮะตอนนี้ก็เย็นสบายกันเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหผู้จัดการทำไมเซ็กซี่จังครับผู้จัดการโอ้เดี๋ยวทั้งดักทั้งนมมาหมดแล้วผู้จัดการทางที่มานะครับทุกเพื่อนคือต้นไม้มันโค่นลงมาเลยพายุมันเข้าทุกคนดูดิครับข้าวเขาเสียหายหมดเลยนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าไส้เดือนนะครับที่เราจะได้จะโตใหญ่ขนาดไหนนะครับในพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์แบบนี้นะไม่มีใครมาขุดหาไส้เดือนนะเป็นอย่างย่านย่างไส้เดือนไปเจอแล้วนี่ดูดูเยอะมากพี่ก็ดูนะพี่ก็ดูนะมันเร็วมากโอ้โหดิ้นดีดว่ะเห็นไหมใครบอกไส้เดือนช้าไม่ได้นะมันรูใหญ่ขนาดไหนเนี่ยอย่างน้อยเราต้องเอาตัวใหญ่ๆไปเพื่อที่จะทำให้แบบเอาไปเพาะพันธุ์ต่อได้ไงเพราะไส้เดือนแบบมัน2เพศในตัวปะฮะจริงเหรอใช่ไส้เดือน2เพศในตัวเดียวมันสามารถผสมพันธุ์ในตัวเองได้มันเอากันเองเอากันเองเหรอใช่ในตัวมันเนี่ยมีเพศผู้เพศเมียแล้วก็ไข่ออกมาเองได้เลยเหรอใช่ yeah. อ้าวไม่รู้อ่ะไม่รู้ใช่มันจะต้องเอาตัวใหญ่ๆอ่ะมีเหรอตัวใหญ่เนี่ยกูนี่ไงโอ้ยไอ้ตัวเนี้ยตัวนี้ใหญ่ตัวใหญ่มากโอ้ยโอ้ยตัวใหญ่มากใหญ่ไส้เดือนเล่นนอนโอ้ยดูดิไส้เดือนตัวมันรุ่นนึงอ่ะไส้เดือนเลยหรอโอ้โหนี่ไงโอ้โหบักเอ๊บอ่ะต้นอ้อยมานี่มานี่เป็นเดียวผู้จัดการตัวนี้ใหญ่ไหมจะให้ต้นอ้อยดูต้นอ้อยเต้นมาเลยตัวใหญ่มากบ้างพี่ที่ความกลัวไหม
โอเคเดี๋ยวเราจะเอากลับไปเลี้ยงกันดูนะครับแล้วเดี๋ยวเราดูกันว่ามันจะโตขนาดไหนนะครับทุกคนเวลาผ่านไป1ปีนะครับทุกคนนะเดี๋ยวจะมาให้ดูวิดึบ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 ที่ดูมีคนปีนต้นไม้ต้นไม้ไม่ต้องกลัวลองชี้ด้วนโอเคได้ชี้ด้วนก็ได้ประโยชน์ของไส้เดือนเนี่ยมีเยอะมากนะครับกำจัดวัชพืชอะไรอย่างนี้แล้วก็พรวนดินเนาะทุกคนนะตกปลาได้ด้วยใช่ตกปลาได้ด้วยนะครับไอตัวนี้ตกโตกว่านี้หน่อยก็น่าจะตกฉลามตกฉลามได้เลยใช่ให้ทุกคนชมคลิปนี้นะครับผมยังไงฝากขนมสแน็คแจ็คด้วยรสเห็ดหอมชิทาเกะนะครับผมแล้วก็รสโนริวาซาบินะครับทุกคนนะสามารถไปหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปเลยมาเพิ่มแต้มบุญด้วยกันนะครับผมในเจปีนี้นะครับเรื่อยๆนะอย่าลืมเติมแต้มบุญด้วยเอากลับบ้านพี่เมย์ไปตักดินให้น้องหน่อยบอสไปได้ๆเอาน้องกลับบ้านดูตัวคุณใหญ่ครับผมไปตักดินให้ก่อนนะไส้เดือนนะแม่เออน่ารักไหมน่ารักทำไมต้นอ้อยไม่ชอบต้นอ้อยไม่ชอบต้นอ้อยมันนี่แล้วไปน้องเดี๋ยวเอาขี้ควายให้กินนะ